เปิดรายการให้หน่อยสวัสดีค่ะวันนี้โดนหลอกมาตีตอน3 ทุ่มเดี๋ยวนี้คอยมันจองยากไม่ได้ตีมา2 เดือนแล้วล่าสุดก็คือที่ทำคลิป EP 1ใช่ค่ะอันนี้ก็โคชชิ่งกลาง EP 2เดี๋ยวมาดูกันอะไรไม้ไม่ดีอ่ะขอเปลี่ยนไม้ได้ป่ะไม่เข้ามืออ่ะไม่เข้ามืออ่ะอันนี้คืออันนี้เคยตีป่ะใช่มันเป็นไงเบาไปลองเราตีไม่ดีเราก็ต้องโทษไม้ดิโอ้โหตีดีขึ้นมาทันทีใกล้ตัวไปดีสวยใกล้ตัวไปไงมันกำลังดีเยี่ยมแบคแฮนด์ดีโอ๊ยสวยแบคแฮนด์ไม้ชี้ลงนั่นแหละไม้ชี้ลงดีละไม้ชี้ลงแล้วกวาดขึ้นมาต่ำไปชี้ลงชี้ลงดีได้แล้วโอเคแล้วโฟร์แฮนด์คราวนี้ดีทุกอย่างละคราวนี้เหยียดไปข้างหน้าพอจะตีให้บอลมาขากว้างๆเหยียดไปข้างหน้าตีไปข้างหน้าพยายามแบบที่จะเคลื่อนที่มาข้างหน้าทุกลูกเหยียดแล้วตีพุ่งมาเหยียดไปเยอะๆส่วนแบ็คแฮนด์ก็อย่างที่บอกหัวไม้ชี้ไปข้างล่างแล้วตีขึ้นเลยแขนงอได้แขนสบายๆตีขึ้นเลยปุ้งพร้อมนะมันทำยังไงให้มันเธออยู่ใกล้ลูกเกินไปรอบอลหน่อยก็ได้รอเนี่ยเยี่ยมแบ็คแฮนด์ยังไงเยี่ยมสวยตีขึ้น ยียดแขนไปเหยียดแขนดีตีหน้าตัวหน้าตัวเหยียดตีหน้าตัวหน้าตัวงั้นแหละโอเคดีเหยียดแขนตีหน้าตัวนั่นแหละดีโอ้ยหมดแล้วแบคแฮนด์เอามาอีกเอามาอีกดีสวยดีนี่แทบไม่ต้องสอนอะไรเลยนะเนี่ยไม่ได้ตีมา2 เดือนทำไมตีดีขนาดนี้เดี๋ยวเอาจริงละตอนนี้เมื่อกี้ไม่เอาจริงเหรอยังกากไว้ก่อนขอปรับแบ็คแฮนด์นิดหนึ่งคือเวลาเธอตีฮะเราว่า1เธอหมุนตัวช้าไปเหมือนเธอแบบคิดว่ามันจะมาโฟร์แฮนด์ตลอดเราก็ต้องเอาอะไรที่มันง่ายก่อนพอมันมาแบ็คแฮนด์เธอหมุนช้าเป็นเหมือนเธอจะพยายามไปหมุนนี่ก่อนแล้วเธอขึ้นมานี่ก็คือเราต้องหมุนตัวตอนลูกมาปุ๊บต้องดูทิศทางนิดนึงแล้วเราก็พอบอลข้ามเน็ตหมุนเลยแล้วก็ปุ๊บอะไรกิ๊บมือขวาเธอมันหมุนเลยเอาใหม่นั่นแหละให้ข้อมือมันหักนี้ศอกงอนิดนึงแล้วดันไปปุ่งอย่างนี้มันจะง่ายกว่าดูเรานะเธอมาโยนบอลให้หน่อยอันนี้ปกติเราตีอีกลงปกติเราตีแต่สังเกตว่าไม้มันจะตั้งอย่างนี้แล้วพอเหวี่ยงมันค่อยลงอย่างนี้แบบมันจะมีจังหวะฟลิปปุ๊บแป๊บหนึ่งแต่ว่าอันนี้ไม่แนะนำเพราะว่ามันใช้การสะบัดข้อมือมันต้องแม่นไม่งั้นมันจะแปลกซึ่งที่ให้เธอทำคืออีกแบบหนึ่งโยนให้ดูอันนี้อีกแบบหนึ่งแบบที่ปกติผู้หญิงตีอีกลงหนึ่งที่สอนคืออย่างนี้ให้ไม้มันชี้ลงไปเลยเพราะสุดท้ายไม่ว่าจะท่านี้หรือท่านี้สุดท้ายไม้มันต้องลงไปที่เดียวกันนั่นแหละเพราะงั้นก็จากตรงนี้แขนงอนิดหนึ่งแล้วทำไมแขนซ้ายเธอไม่เห็นตึงเลยแขนซ้ายไม่ต้องตึงไม่ใช่หรอคือถ้าเราตีอย่างเงี้ยแขนเราตึงแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งแบบแบ็คแฮนด์ที่ผู้หญิงตีเธอสอนฉันแบบแขนตรงเธออย่ามาปรับฉันฉันทำไม่ได้แล้วก็เห็นเธอแขนตรงแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กก็เลยจะให้ลองแขนงอดูไม่ได้แล้วไม่ได้หรอมันไม่ได้แล้วงอไม่เอาไม่เท่ต้องแขนตรงไม่เท่หรอคือบางทีผู้หญิงตีแขนงอมันจะง่ายกว่าเพราะมันเหมือนกับใช้เอวช่วยไงนะแขนตรงก็ใช้เอวช่วยได้แขนตรงก็ใช้เอวช่วยแต่มันจะยากกว่าแต่ถ้าเธออยากเท่ก็แขนตรงกันนะลองขอให้มันแบบโผล่ทีเดียวโผล่ไปอย่างเงี้ยเวลาตีอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้เวลาที่เธอตีแล้วรู้สึกว่าบางทีบอลมันไปนี่บางทีบอลต้องไปทางนี้เยอะๆหมุนตัวเยอะๆแล้วก็ที่เธอตีไปทางเนี้ยเป็นเพราะว่าพอเธอตีฮะปุ๊บข้อมือซ้ายเธอมันพลิกอย่างนี้แล้วข้อมือต้องเป็นไงข้อมือมันต้องล็อกไว้เนี่ยเห็นไหมข้อมือมันหักมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้มันไม่ควรพลิกโอเคมันควรจะล็อกอย่างนี้ล็อกแล้วขึ้นเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวลองใหม่ลองเก็ตละเก็ตไหมแล้วมันจะตรงเราใช้ไม้ดันไปนั่นแหละส่วนแรงมาจากตัวเธอเอวหมุน อันนี้เธอกำลังใช้ส่วนบนอยู่แต่ต้องใช้ส่วนเอวเนี่ยดูเรานะนี่ฮะหมุนเอวเอาเอวดันปุ้งอ๋อโอเคไหนลองอีกรอบลองนะย่อเข้ามาแล้วเอวดันบอกแล้วอย่าปรับอะไรเยอะเอวย่อโหลดแล้วดันย่อคือย่อแล้วไงเขาเธอจะสอนใส่บัวก็เธอบอกให้ย่ออย่างนี้อย่าเอาคลิปนี้ลง YouTube นะไอ้เขาอันนี้ดิอันนี้ไม่ย่อซอยสามลูกย่อโอเคซอยเท้าเข้าไปแล้วย่อซอยเข้าไปปุ้งซอยเข้าไปย่อปุ้งดิโอเคพร้อมนะนี่อย่าลืมอย่าให้บอลสูงกว่าไหล่ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอย่าให้บอลสูงกว่าไหล่อ๋อโอเคถ้าสมมุติมันตกบอลมันมาสูงแล้วมันตกเธอก็ไม่ต้องรีบเข้าไปหามันเพราะมันจะเด้งสูงกว่าไหล่เธอก็รอให้มันเด้งก่อนแล้วลงมาแล้วค่อยตีหน้าตัวเหยียดแขนดิอันนี้สวยตีหน้าตัวอันละสวยดิใกล้ตัวไปนิดนึงคราวนี้เอาจริงยังเอาจริงแพ้แน่นอนเอาจริงแล้วคราวนี้ขอว่าแบ็คแฮนด์เวลาตีอย่าเพิ่งรีบปัดขึ้นเอาแบบดันไปข้างหน้านิดหนึ่งเราค่อยขึ้นโอเคแล้วเมื่อกี้เหมือนดูเธอตีแป๊กเยอะเหมือนกันรู้ดีขอแบบนี้นะเยี่ยมใกล้ตัวไปนิดหนึ่งสวยวิ่งไหนนี่ยืดหน้าตัวเหลือแป๊บหนึ่งคราวนี้วอลเล่คือตีหน้าเน็ตแบบบอลยังไม่ตกพื้นใช่ไหมซึ่งเตรียมท่างี้จับไม้เหมือนจับแบ็คแฮนด์พอลูกมาปึ๊บทำมันเราให้ไม้ตั้งขึ้นแล้วคราวนี้ปล่อยแขนพอตีเสร็จกลับมาที่เดิมกลับมาที่แขนเพราะงั้นมันแค่เคาะบอลแบบสองมือปล่อยแล้วเคาะกลับมาแค่นี้แบ็คแฮนด์ก็เหมือนกันสองมือให้ไม้ตั้งนะเคาะปุ้งแค่นี้แบบเราไม่ต้องสวิงเยอะไม่ต้องลากไม้เยอะแบบนิดเดียวพอแค่เคาะโป๊ะ โป๊ะนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวไปโยนฝั่งโน้นเดี๋ยวเราโยนให้เธอแค่เคาะกลับมาให้เรานะนั่นแหละมันต้องยังไงเคาะเงี้ยปุ๊บกลับมาให้เราไม่ได้ออกแรงเลยนะเบาๆให้หน้าไม้เปิดนิดนึงอย่างนี้แล้วอย่างนี้หรออย่างนี้แค่เคาะไม่ต้องสวิงแค่นั้นปึ๊บถูกต้องคราวนี้ตอนเคาะฮะก้าวขาซ้ายไปด้วยเด็กทำไมเป็นเร็วขนาดนี้นั่นแหละเด็กถูกต้องโคกปึ๊บเด็กโอเคคราวนี้แบ็คแฮนด์ยังไงนะก็เหมือนเอามือซ้ายดึงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็โป๊ะเวลาโป๊ะก็เหมือนกับโยนไม้ดันไปปึ๊บมือซ้ายดึงขึ้นแล้วมือซ้ายดันไปแล้วมือซ้ายดันออกไปงั้นแล้วก็พร้อมกับก้าวขาขวาปึ๊บนั่นแหละเด็กเอางี้เธอลองทำสองมือดูยังไงนะเดี๋ยวแต่เธอไม่ต้องเงื้อแค่แบบขึ้นแล้วเคาะแค่เคาะนั่นแหละมันต้องข้ามเนี่ยถูกปะใช่ให้มันกลับมาที่เราเด้คราวนี้ปล่อยทำเหมือนเมื่อกี้ดาวมือซ้ายดันไปนั่นแหละเอามือซ้ายดันนี่ดันไปข้างหน้าโอเคดันไปข้างหน้าตลกมากเลยอ่ะเอาใหม่แต่ลูกมันควรจะไปอย่างงี้ปะลูกมันควรจะมาที่เราดันมาทางเราดิโอเคดิลองอีกลูกหนึ่งนะคราวนี้เงื้อไปข้างหลังนิดนึงตรงนี้เหรอประมาณนั้นให้ไหล่มันหมุนให้ไหล่มันหมุนอีกลูกหนึ่งโอเคทำไมเป็นเร็วขนาดนี้ช่วยไม่ได้จริง